ป๊อปถึงกับยกมือไหว้ขอโทษตอบแล้วหลังคนถามพี่เลี้ยงมีย่าหายไปไหนอยากให้เข้าใจมุมพ่อแม่ด้วยอย่างน้อยคลิปนี้ออกไปคนคงเข้าใจป๊อปถึงกับยกมือไหว้ขอโทษตอบแล้วหลังคนถามพี่เลี้ยงมีย่าหายไปไหนป๊อปภัสสรกรเผยคลิปตอบคำถามเรื่องพี่เลี้ยงมีย่าหายไปไหนโดยนั่งเปิดใจพร้อมมากี้ราศีภรรยาทั้งนี้ป๊อกกล่าวว่าเห็นหลายคนคอมเมนต์มาผมเห็นมาตลอดดูคอมเมนต์ประจำอยู่แล้วพร้อมทั้งยกมือไหว้ขอโทษสำหรับคนที่คิดว่าผมไม่สนใจไม่แคร์ไม่อยากตอบไม่อะไรแต่อยากให้รู้นิดหนึ่งเหตุผลของบ้านเราอย่างหนึ่งผมแคร์ความรู้สึกลูกสาวผม3 ขวบกว่าแล้วรู้เรื่องมากแล้วขอคุณพ่อคุณแม่ดูรายการตัวเองแล้วผมเลยไม่อยากทำเกี่ยวกับพี่เลี้ยงเขานั่นคือเจตนาหลักไม่ใช่อยากเมินเฉยทุกคนไม่อยากให้สิ่งเหล่านั้นวนมาแล้วทำลายความรู้สึกลูกสาวเป็นคำตอบแรกส่วนคำตอบที่2จริงที่พี่ยุไม่ได้อยู่กับบ้านเราแล้วพวกเรามีปัญหากับเขาไหมบอกเลยว่าไม่เคยมีปัญหากับเขาเลยผมขอบคุณพี่ยุมากที่อยู่ดูแลลูกเรามาอย่างดีตลอด3 ปีเต็มผมไม่เคยอยากให้เขาออกเลยดีใจที่มีเขาตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ไม่ผิดหวังเลยที่เลือกเขาเป็นพี่เลี้ยงลูกสาวเหตุผลอะไรยังไงไม่อยากตอบแทนเขาด้านมากี้กล่าวว่าไม่อยากลงดีเทลเป็นเรื่องส่วนตัวของทั้งเขาและเราด้วยจากกันด้วยดีไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเรายังแนะนำให้ไปดูลูกของเพื่อนเราต่อด้วยซ้ำเพราะเขาถนัดดูแลเด็กเล็กเด็กแรกเกิดป๊อกกล่าวอีกว่าวันสุดท้ายที่เขาไปเรายังกอดกันเลยผมยังน้ำตาไหลตอนที่กอดกันตอนที่เขาไปเลยอยู่กันมาทุกวันไปที่ไหนก็ไปด้วยกันไม่ใช่แค่ลูกสาวผูกพันผมมากี้ก็ผูกพันกันหมดอีกอย่างคอมเมนต์ที่ผมเห็นแล้วแอบเสียใจทำไมพี่เลี้ยงมีกล้าตอนที่เขาออกทำไมเราทำคลิปได้อันดับแรกที่ผมตอบได้เลยคือมีกล้าตอนนั้นเขาเด็กมากเราถึงทำคอนเทนต์นั้นเพราะไม่คิดว่าจะทำร้ายความรู้สึกลูกเรามากี้กล่าวเสริมว่ามีย่าเขาโตแล้วเขาเลือกได้อยากดู EP นั้น EP นี้เราไม่อยากให้เขาดูวนๆแล้วโศกเศร้าวนไปกับเรื่องเดิมๆมันไม่จำเป็นป๊อกกล่าวด้วยว่าผมขอโทษผมแคร์ทุกคนมากที่สนับสนุนบ้านเราจนทุกวันนี้อยากให้เข้าใจมุมพ่อแม่ด้วยจริงๆไม่อยากทำคลิปนี้เลยด้วยซ้ำที่คอมเมนต์กันมาตลอดผมไม่สบายใจเลยอึดอัดมาตลอดอย่างน้อยคลิปนี้ออกไปคนคงเข้าใจฟังสัมภาษณ์น้ำตาไหลเจนนี่เข้าใจเก๋ไก๋เคยสูญเสียความเป็นตัวเองโดนวิจารณ์ฟังสัมภาษณ์คือน้ำตาไหลเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเข้าใจเก๋ไก๋สไลเดอร์เพราะเคยสูญเสียความเป็นตัวเองจากการโดนวิจารณ์จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ยูทูบเบอร์สาวชื่อดังเก๋ไก๋ณัฐิชานามวงศ์หรือเก๋ไก๋สไลเดอร์อดีตแฟนสาวของยูทูบเบอร์หนุ่มชื่อดังสปาย SPD ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาถึงสาเหตุที่หยุดทำคลิปลงยูทูบเนื่องจากความกดดันที่ทำเอาไม่มั่นใจในตัวเองและคิดว่าตนเองไม่สวยจนเป็นคนคิดเยอะรวมถึงเล่าถึงวันที่ตัวตนหายไปจนไร้ความมั่นใจเพราะคำพูดคนอื่นจนกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงและแชร์ในโลกโซเชียลเช่นเดียวกับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งในวงการบันเทิงที่ก่อนหน้านี้ไม่ว่าขยับตัวไปไหนหรือทำอะไรก็ถูกกระแสดราม่าวิจารณ์อย่างหนักได้ฟังเรื่องราวของเก๋ไก๋ที่ออกมาเล่าถึงเรื่องวันที่สูญเสียความเป็นตัวของตนเองและเกิดไม่มั่นใจเนื่องจากคำพูดและวิจารณ์ของคนอื่นโดยเจนนี่ได้ออกมาโพสต์ให้กำลังใจเก๋ไก๋เพราะครั้งหนึ่งเจนนี่ก็เคยสูญเสียความเป็นตัวเองจากการโดนวิจารณ์ไปเหมือนกันว่าตอนฟังสัมภาษณ์คือน้ำตาไหลและเข้าใจมากๆเพราะนี่เป็นคนหนึ่งที่สูญเสียความเป็นตัวเองไปเยอะมากๆจากการโดนวิจารณ์ต่างๆนานา
แต่เมื่อเวลาผ่านไปทุกอย่างจะดีขึ้นนะไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ขอเป็นกำลังใจให้เก๋ไก่กลับมาสดใสเร็วๆนะฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอขอบคุณเฟซบุ๊กรัชนกสุวรรณเกตในหลวงพระราชินีทรงรับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เมื่อเวลา 17:35 น.วันที่19 พฤษภาคม 2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนวรคัตติยราชนารีองค์นายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พร้อมด้วยผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาแพทย์ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์พร้อมฉลองพระองค์ครุยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการด้วยพระวิริยะเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรมาโดยตลอดตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์และการสาธารณสุขเป็นรากฐานสำคัญของประเทศพระวิสัยทัศน์ที่ทรงตั้งมั่นที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเสริมสร้างและสนับสนุนความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องของระบบการแพทย์และการสาธารณสุขไทยและทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์และองค์ประธานหน่วยงานและมูลนิธิต่างๆเพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้สำเร็จตามพระราชปณิธานทั้งยังพระราชทานพระบรมราโชบายและพระราชทานพระราชทรัพย์ในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนในทุกมิติเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกแพนเดมิกส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนไทยในทุกระดับจากพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขอันมีคุณประโยชน์ต่อประเทศอย่างอเนกอนันต์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จึงมีมติขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาแพทย์ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลา 17:46 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลนายสรจักรเกษมสุวรรณอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและการออกแบบแฟชั่นแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระปรีชาสามารถที่เป็นเลิศและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นที่ประจักษ์ชัดโดยทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทรงตั้งมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงยั่งยืนและบริบูรณ์ในทุกด้านเพื่อประโยชน์สุขของอนาประชาราษฎร์ทรงมีพระปรีชาญาณยิ่งในศาสตร์ด้านวิศวกรรมศาสตร์และด้านการเกษตรผ่านโครงการตามพระราชดำริต่างๆอีกทั้งในช่วงที่ประเทศต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางวิศวกรรมเวชศาสตร์รวมถึงพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆแก่บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อใช้ตรวจหาและรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อรวมทั้งเพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์จากโรคโควิด-19 นอกจากนี้ทรงสนพระราชหฤทัยและมุ่งมั่นศึกษาศาสตร์ด้านการควบคุมยานยนต์การควบคุมการบินและอากาศยานซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของวิศวกรรมเครื่องกลโดยทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการฝึกบินอากาศยานประเภทต่างๆทั้งทางทหารและการพาณิชย์จนทรงเชี่ยวชาญเป็นที่ประจักษ์และทรงนำความรู้และประสบการณ์ทางด้านการบินมาก่อให้เกิดประโยชน์แก่กองทัพอากาศและประเทศชาติโดยทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในภูมิภาคต่างๆของประเทศด้วยพระราชกรณียกิจนานาปาการอันเปี่ยมล้นด้วยพระปรีชาญาณอย่างประโยชน์อย่างหาที่สุดมิได้แก่ปวงประสบนิกรชาวไทยและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจึงมีมติขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เป็นที่ประจักษ์ทรงพระปรีชาสามารถเป็นเลิศและทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการพัฒนาผ้าไหมไทยและผ้าพื้นเมืองของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ด้านหัตถกรรมในภูมิภาคต่างๆและพระราชทานพระราชดำริเพื่อให้ราษฎรสามารถผลิตพัฒนาและจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมได้อย่างแพร่หลายโดยทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองฉลองพระองค์ที่ออกแบบอย่างงดงามนั้นนอกจากจะสื่อความหมายถึงแหล่งผลิตผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองตลอดจนสถานที่ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรแล้วนั้นยังสะท้อนให้เห็นถึงน้ำพระราชหฤทัยอันลึกซึ้งที่ทรงเห็นคุณค่าของผ้าไหมไทยและผ้าพื้นเมืองด้วยทรงสนับสนุนการทอผ้าไหมการพัฒนาผ้าไหมไทยและผ้าพื้นเมืองต่างๆให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในด้านการบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนและทรงมีพระราชดำริให้จัดถุงพระราชทานพร้อมบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคและเข็มกลัดพระราชทานกำลังใจซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงออกแบบและทรงเย็บเข็มกลัดให้ติดกับถุงพระราชทานด้วยพระองค์เอง
พร้อมข้อความพระราชทานกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และทรงเย็บหน้ากากผ้าสำหรับเป็นตัวอย่างในการผลิตเพื่อพระราชทานแก่ข้าราชบริพารและราษฎรทั้งยังทรงถวายหน้ากากผ้าฝีพระหัตถ์แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและพระราชทานแก่พระบรมวงศ์และประชาชนทั่วไปด้วยพระราชกรณียกิจนานปะการอันเปี่ยมล้นด้วยพระปรีชาญาณและยังประโยชน์อเนกอนันต์แก่ราษฎรด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจึงได้มีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและการออกแบบแฟชั่นแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ชนะเลิศการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศประจำปีการศึกษา 2559 ถึง 2569 ทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลประกอบด้วยรางวัลที่1รางวัลที่2รางวัลชมเชยและรางวัลอ่านดีโดยแบ่งออกเป็น4ภาคดังนี้ภาคกลาง1มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา2มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์3มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี4มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ภาคเหนือ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย3. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรภาคใต้ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในโอกาสนี้นายสว่างผู้พัฒนวิบูลย์ประธานคณะกรรมการดำเนินงานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพร้อมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยThank you.